น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นำแสดงธรรมโดยพระราสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวรารามจังหวัดเลยครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิปรณสีดิวเสสนิปติตายะบุตถปริสายะกาจิมิกทากทิยเตอิโตปรังสัพเบสังสังขภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิตาจะนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตะเวทิตาติอิมัตสะธัมมะปริยายัตสะอัตโทสาธายัตสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตัมโบติวันนี้เป็นวันปนรสีดีถีที่15ค่ำแห่งกรปักเป็นวันสิ้นเดือน12วันพุกนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายวันนี้นับว่าเป็นนิมิตดีที่วันพระและวันเสาร์มาตรงกันอันเป็นวันที่วัดสังฆทานเราได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอย่างอุกติดนั่นก็คือวันสะทุกวันเสาร์ก็จะมีประชาชนมาบวชถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งบำเพ็ญกุศลที่ลานธรรมบำเพ็ญเนสัญชิกะทุดงคือทุดงข้อที่13ตลอดคืนและอีกวาระหนึ่งก็คือวันธรรมสวรรณะไม่ว่าจะเป็นวันพระ8ค่ำ15ค่ำหรือแรม8ค่ำแรม14ค่ำและแรม15ค่ำก็มาปฏิบัติธรรมดังนี้ด้วยระเบียบของวัดสังฆทานจนกลายเป็นระบบให้สาธุชนได้มาถือปฏิบัติอย่างนี้นับว่าเป็นที่น่าโมทนาสาธุในการประกอบกับธรรมอย่างนี้เป็นการดีเลิศที่จะยังให้สาธุชนได้มีสถานที่มาบำเพ็ญบุญและอีกประการหนึ่งวัดสังฆทานได้บำเพ็ญกุศลในที่ตั้งบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญคือบำเพ็ญกุศลหน้าสรีระมาเป็นเวลา5ปีเศษย่างเข้าปีที่6ได้3เดือนนี้นับว่าศิษยานุศิษย์และสาธุชนผู้มีความเคารพนับถือศรัทธาในปฏิปทาและธรรมะคำสั่งสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญไม่เคยเสื่อมคลายได้มาถือประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญกุศลถวายเป็นกุศล
บูชาคุณแด่พระคุณท่านสืบมาเป็นเวลา5 ปีถ้าจะนับเป็นจำนวนพระสงฆ์ที่มาแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาราธนานิมนต์มาต่างอารามเป็นจำนวน1,000 กว่ารูป1,200-1,300 รูปซึ่งก็มีปรากฏการณ์เพียงที่นี่เพียงแห่งเดียวที่ได้กราบอาราธนานิมนต์พระเถระหรือพระที่มาแสดงธรรมมิใช่อยู่ในอาวาสของเราซึ่งการที่ตั้งสรีระสังขารของพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อสังคมต่อมวลชนทั้งหลายก็มีหลวงปู่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำในว่าท่านละสังขารปี2502หรือ503ถ้าจำไม่ผิดและท่านพลีวัดอโศการามท่านละสังขารเมื่อปี2504มาถึงบัดนี้ก็57 ปีแล้วแต่ก็ว่าทางวัดสวดกันตลอดต่างจากที่วัดสังฆทานซึ่งมีสาธุชนมาเป็นเจ้าภาพอาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมตามที่ต่างๆก็นับว่าเป็นรูปเดียวในที่ปรากฏจะเป็นรูปเดียวในโลกก็จะว่าได้เกียรติคุณเกียรติศักดิ์ของวัดสังฆทานละบือไปทั่วโลกชาวไทยชาวลาวที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องอยู่ณที่ใดก็จะฟังธรรมะจากสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานและสถานีวิทยุวัดสังฆทานทำให้ชื่อเสียงของวัดสังฆทานระบือไปทั่วสารทิศจะนับว่าทั่วโลกก็ได้เพราะ100 กว่าประเทศที่รับคลื่นจากสถานีโทรทัศน์ของวัดสังฆทานด้วยเหตุนี้อาตมาก็มีประสบการณ์มีลูกหลานอยู่ที่เยอรมันส่งโทรมาถามว่าหลวงลุงแสดงธรรมฟังอยู่เมื่อคืนแล้วก็ที่รัฐอลาสก้าก็มีบุคคลมาถามว่าคุ้นหน้าเหลือเกินก็บอกว่าไม่ได้มาอลาสก้าเป็นเวลา10 ปีแล้วโยมคงจะหลงคนหรือว่าจำคนผิดเขาก็เลยร้องออกว่าโอ้ฟังที่โทรทัศน์ว่าอย่างนี้นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพระธรรมเทศนาไม่ว่าจะแสดงจากรูปใดแล้วนำมวลเก่ามาเปิดอีกใหม่ประชาชนทั้งนั้นก็ฟังพระธรรมเทศนาจากสถานีโทรทัศน์ที่วัดสังฆทานนี้เป็นจำนวนมากจนกระทั่งเลิกไม่ฟังละครที่เขาแสดงในเวลาเดียวกันก็ไปฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้ถือประพฤติปฏิบัติตามแม้กระทั่งการสวดมีคำแปลสวดสังคหะก็ดีสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์โดยมีการแปลด้วยอันนี้พระสงฆ์ในต่างจังหวัดก็ถือเอาว่าต้นแบบของวัดสังฆทานนั้นเป็นแบบฉบับที่ควรจะนำไปถือปฏิบัติแล้วก็สวดตามทํานองนี้ก็มีอยู่อย่างนี้ดังนั้นเราเผยแผ่ศาสนธรรมออกไปที่นี่ชื่อเสียงของวัดสังฆทานนั้นปรากฏไปทั่วสารทิศ
สู่สายตาของสาธุชนทั้งหลายเป็นจำนวนมากหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นพระสุปฏิปันโนนับเนื่องด้วยพระอริยะเจ้าหรือว่าพระผู้ประเสริฐดังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้กล่าวถึงพระสุปฏิปันโนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบว่าท่านเป็นผู้ที่เลิศกว่าพวกเราแม้การขบฉันท่านก็ฉันเพียงอาสนะเดียวในบาทการจำวัดของท่านท่านก็ไม่มีมุ้งไม่มีอะไรแบบพวกเราไม่มีเตียงตั้งอะไรมีกฎกลมๆ มีผ้าปูมีผ้าอาผ้าปูนอนมีหมอนเท่านั้นแล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติธรรมทำจิตให้เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเรียกว่าผู้ประเสริฐมิได้หรือจึงได้เรียกว่าพระอริยะเจ้าแต่ถ้าหากเราเรียกพระอริยะบุคคลมันก็จะไปเป็นบุคคลเป็นพระอริยะบุคคลสี่ระดับคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่แหละผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของธรรมวินัยก็ย่อมเป็นพระสุปฏิปันโนยังรู้เข้าถึงธรรมเพราะด้วยการประพฤติปฏิบัติทางจิตใจดังนั้นความเสื่อมคลายต่างๆจึงไม่มีกับสาธุชนและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายด้วยที่หลวงพ่อสนองเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมแล้วก็บุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเมื่อท่านได้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขและทำตามรักษาแล้วได้นำธรรมะที่ได้รู้ได้เห็นที่ได้เกิดขึ้นเรียกว่าบรรลุหลักธรรมต่างๆขึ้นมาแล้วนั้นก็นำมาแสดงชี้แจงถ่ายทอดแก่ศิษยานุศิษย์และผู้มีความเคารพนับถือทั้งหลายก็เป็นสายธรรมสายทานแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมสืบมาจนกระทั่งมีศิษยานุศิษย์เป็นมากมายสร้างวัดในสาขาต่างๆล้วนแต่เป็นทรัพยากรบุคคลที่พร้อมที่จะอบรมพร่ำสอนแก่สาธุชนในแต่ละถิ่นละถิ่นนั้นๆอย่างวัดดังวัดในสาขาทั้งหลายมีอยู่จำนวนมากแม้ในวัดสังฆทานหลังจากท่านได้ละสังขารไปแล้วก็ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้มีอาวุโสมากกว่าก็สละก็มีก็ได้มีเจ้าอาวาสเกิดขึ้นเพื่อสืบทอดกันต่อไปอย่างนี้ตามระเบียบตามระบบตามกฎเกณฑ์ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ถือประพฤติปฏิบัติสืบมาจนกระทั่งเป็นระบบให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ได้ชื่อว่าวัดสังฆทานที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้สร้างด้วยตัวท่านเองมาตลอดและอยู่ที่วัดนี้มาตลอดจนกระทั่งละสังขารไปบำเพ็ญเพียรอย่างอุกิจด้วยการเดินธรรมยาตราในแดนพุทธภูมิบ้างในที่ต่างๆบ้างจนกระทั่งศิษยานุศิษย์ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนี้ทำเองในเวลาจำกัดแก่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายข้อแรกก็คือการพร้อมเพียงกันดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกานี้เป็นบทที่หนึ่งด้วยแปลความว่าการพร้อมเพียงของหมู่เรานำความเจริญมาสู่ชุมชนนั้นแล้วหรือมาสู่สถานที่นั้นคือความพร้อมเพียงของหมู่ก็ยังความเจริญให้เกิดขึ้นณที่ใดมีความสมัครสมานสามัคคี
รวมเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะมีความผาสุกมีความสามัคคีเกิดขึ้นจะถือประพฤติปฏิบัติจะทำในแนวทางใดก็เป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยมันก็จะเกิดความสุขดังที่ว่าธรรมโมหเวลคติธรรมจารีทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขาวหังผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้ทีนี้ความสามัคคีก็คือความเห็นความมีความเห็นในแนวเดียวกันเป็นไปในแนวเดียวกันที่แม้จะต่างกันบ้างแต่ไม่เกิดการแตกต่างกันบ้างแต่ไม่เกิดการแตกแยกนี่ก็จะทำให้เกิดความสามัคคีแล้วก็ยังหมู่คณะให้เจริญและเป็นไปโดยพร้อมเพียงเกิดคุณธรรมเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วในข้อที่สองก็ว่านิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวเอามาสำนึกถึงบุญคุณที่ผู้ที่ได้กระทำอุปการะคุณแก่เราแล้วคิดจะต้องตอบแทนแก่บุคคลผู้ทำคุณให้แก่เรานั้นนี่เป็นนิมิตหมายของคนที่เจริญดังนี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่พร้อมสับกับคณะศิษยานุศิษย์ของท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญอย่างพร้อมมูลและบริบูรณ์ทุกหมู่เหล่าที่เป็นสัตศิษยานุศิษย์ที่หลวงพ่อสนองได้เกียรนัยแล้วนั้นต่างก็เป็นพระดีเป็นคนที่เป็นสิ่งเป็นผู้ที่ต้องการของสังคมตลอดไปไม่ว่าจะไปอยู่ณที่ใดก็ประพฤติปฏิบัติไปในแนวเดียวกันอันนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาดังนั้นเมื่อท่านทั้งหลายท่านสาธุชนที่มาพร้อมกันณที่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ใฝ่บุญเป็นผู้ใฝ่เพื่อการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมหลังจากท่านฟังพระธรรมเทศนาเป็นทางการบนศาลาทรงไทยนี้แล้วหลังจากนั้นเวลา15:00 น.ก็จะไปรวมกันที่ลานธรรมก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันไปตลอดคืนนี่ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาแต่ทีนี้เมื่อเรามีความสมัครสมานสามัคคีแล้วเรารู้จักบุญคุณของบุคคลที่กระทำให้แก่เราแล้วและตอบแทนอันนี้มันเป็นส่วนดีของสังคมเป็นส่วนดีของบุคคลนั้นเมื่อเรามีความสมัครสมานมีความสามัคคีก็จะเกิดคุณธรรมก็คือสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมก็เกิดจากความสมัครสมานสามัคคีสามัคคีธรรมเกิดขึ้นในชุมชนใดชุมชนนั้นก็จะมีความเจริญมีข่าวหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนีจากพระธรรมกถึกและพระวินัยธรต่างไม่ลงรอยกันพระองค์ก็หนีไปอยู่ป่าเลไลยกะก็มีช้างเลไลยกะและลิงคอยอุปถากอยู่คนส่งความเข้าไปกราบอาราธนาให้พระองค์เสด็จกลับพระองค์ก็ยังไม่เสด็จกลับจนกระทั่งพระธรรมกถึกและพระวินัยธรเหล่านั้นอ่อนยอมให้แก่กันและกันลดทิฏฐิมานะลงมาไม่มีอะไรแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จกลับมีเรื่องที่มาในครั้งพุทธกาลที่มีทั้งนั้นดังนั้นสามัคคีธรรมเกิดขึ้นมาก็ทำให้มีระเบียบมีระบบดังที่วัดสังฆทานได้สั่งสมและปรากฏให้เห็นอยู่นี้เมื่อมีสามัคคีธรรมก็จะมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมเกิดขึ้นมาทุกคนก็จะต้องระลึกถึงคุณูปการของผู้ที่ให้แสงสว่างแก่เราวัดนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญ
ท่านให้แสงสว่างแก่พวกเราทั้งนั้นสร้างสถานที่พักพิงอาศัยอันเป็นที่สปายะพระอาคันตุกะได้มาพักก็ได้รับสปายะทุกประเภททุกอย่างไม่ว่าเป็นอาวาสะสปายะไม่ว่าเป็นอาหารสปายะไม่ว่าจะเป็นบุคละสปายะตลอดธรรมสปายะพร้อมมูลบริบูรณ์อยู่ณที่นี่ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการแก่พระสงฆ์ทั้งหลายที่จะมาเพื่อปฏิบัติธรรมทางวัดก็ได้สร้างสถานที่เพื่อให้เป็นที่ที่พักผ่อนแก่พระทั้งพระเถระพระอนุเถระที่จะจรมาที่จะตั้งใจมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพราะทุกวันนี้จะเข้ามาปฏิบัติธรรมในส่วนกลางที่เป็นสถานที่สะดวกสบายในวัดต่างๆนั้นมันไม่มีสถานที่เพียงพอดังเช่นวัดสังฆทานของเรานี้อันนี้แหละจึงได้สร้างสถานที่เพื่อให้พระสงฆ์ได้มาบำเพ็ญปฏิบัติธรรมดังที่ปรากฏขึ้นที่วัดของเรานี้อันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาที่เราจะต้องสนองคุณงามความดีที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้กระทำไว้แล้วให้มันรุ่งโรจน์ให้มันเจริญให้มันพัฒนายิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็เป็นอันว่ากตัญญูกตเวทิติติตาธรรมก็ปรากฏแก่เหล่าสาธุสิทธิ์สาธุสิทธิ์ศิษยานุสิทธิ์ของท่านตลอดจนสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพบได้มาเห็นได้มาเห็นระเบียบได้มาเห็นระบบได้มาเห็นสถานที่ก็เกิดความปลื้มเกิดศรัทธาจิตเปิดเมื่อจิตเปิดแล้วมันก็ย่อมต้องกลับมามองเห็นแล้วสถานที่นี่เป็นสถานที่คลายทุกข์สถานที่นี่เป็นสถานที่จะให้ความสุขแก่เราหลังจากที่เราพลาดหวังทุกวันนี้คนที่จะเข้ามาสู่ธรรมวินัยมาสู่การปฏิบัติหลวงพ่อพยอมได้กล่าวไว้แล้วว่าคนจะเข้ามาอันดับหนึ่งพวกอกหักอันดับที่สองพวกหลักลอยอันดับที่สามพวกคอยงานอันดับที่สี่พวกสังขารเสื่อมอันดับที่ห้าพวกเลื่อมใสดังนั้นพวกอกหักอกหักอะไรภาวะเศรษฐกิจล้มเหลวธุรกิจล้มลูกขาดทุนระเนระนาดเสียใจจะไปผูกคอตายก็คิดได้ว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมมาทำจิตใจให้สบายก็มองเห็นวัดสังฆทานเป็นสถานที่ชุบชีวิตของบุคคลผู้พลาดหวังเข้ามาแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมได้สมาทานศีลได้ทำทานได้สดับตับฟังพระธรรมเทศนากล่อมเกาจิตใจก็กลายเป็นคนคิดได้เลิกล้มพวกหลักลอยก็หมายว่าพวกเร่ร่อนพวกไม่มีที่ทำอะไรไม่ประสบผลสำเร็จชีวิตครอบครัวก็ไม่มีพอมาประสบพบเห็นได้ซึมซับในหลักธรรมได้การรับได้ฟังการอบรมบ่มเพาะเห็นสภาพแวดล้อมเป็นไปด้วยความดีก็มีความตั้งใจเกิดขึ้นความเลื่อนลอยเล่ร่อนก็หยุดลงแล้วทีนี้ผู้พวกที่คอยงานสอบไว้แล้วไม่ยังไม่ได้รับประกาศผลอันใดก็จะต้องเราควรจะทำความดีไปทำที่ใดก็จะมุ่งมาที่วัดสังฆทานมาทำคุณงามความดีจนกระทั่งได้รับที่จะไปทำงานได้ก็ออกไปพวกสังขารเสื่อมพอเข้ามาแล้วเห็นการประพฤติปฏิบัติโอเป็นทางดีโค้งสุดท้ายแห่งชีวิตแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ดีเป็นสองเท่าก็กลายเป็นการชุบชีวิตของบุคคลผู้ที่พลาดหวังเปล่าเปลี่ยวเศร้าส้อยจากการที่สังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยจากการที่ไม่มีใครดูแลดังนี้ส่วนพวกเลื่อมใสก็อยู่ประเภทที่ห้า
อันนั้นก็เลื่อมใสศรัทธานั่นเองนี่แหละมันเป็นสถานที่ที่ให้พักพิงแก่สาธุชนทั้งหลายผู้ใคร่ในธรรมผู้ผิดหวังในชีวิตก็จะเข้ามาชุบชีวิตของตัวเองให้ได้รับความผาสุกได้รับธรรมะตามอัตภาพแห่งตนเพราะสภาพแวดล้อมที่นี่เป็นไปด้วยความดีสงบเรียบง่ายดังที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นเพราะนั้นกตัญญูกตเวทิตาธรรมมันก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งหลายที่ได้เข้ามาแล้วทีนี้เมื่อมีคุณธรรมสองประการคือสามัคคีธรรมและกตัญญูกตเวทิตาธรรมประกบกันทั้งสองประการเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะมาสำรวจตัวเองว่าเราควรมีพฤติกรรมอย่างไรต่อไปก็จะเกิดก็จะจริยธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อความสะดวกเพื่อความพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีสังคมกับชุมชนที่เราเข้าไปและไปอยู่นั้นก็จะประพฤติปฏิบัติตามกฎกามตามกติกาของที่นั้นๆก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจริยธรรมก็คือพฤติกรรมของแต่ละคนละคนนั้นมาไม่เหมือนกันเมื่อมาสู่ธรรมวินัยเมื่อมาสู่กฎระเบียบของแต่ละสถานที่ก็กลายเป็นคนที่พร้อมกลายเป็นคนที่ดูแลแล้วสวยงามเกิดความงามขึ้นกับบุคคลผู้พบเห็นก็กลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในจริยธรรมในข้อวัดข้อปฏิบัติของสถานที่นั้นธรรมะสามข้อนี้รวมอยู่กับบุคคลใดก็คือสามัคคีธรรมมีความพร้อมเพรียงไม่แตกแยกกันและกันกตัญญูกตเวทิตาธรรมมีความระลึกถึงบุญคุณของบุคคลผู้ที่ทำให้แก่เราแล้วพยายามตอบแทนพยายามรักษาชื่อเสียงของผู้ที่กระทำคุณให้แก่เรานั้นแล้วก็มีจริยธรรมมีความประพฤติมีการปฏิบัติพร้อมเพียงกันเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีระเบียบวินัยที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้วนั้นเป็นไปแนวเดียวกันจะมาจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์ตระกูลสูตรหรือจันทานเมื่อมาสู่ธรรมวินัยแล้วก็เป็นแบบเดียวกันหมดเหมือนดอกไม้ต่างพันต่างสีร้อยเป็นอันเดียวกันหรือมาอยู่ในแจกันอันเดียวกันแล้วก็จะเป็นระเบียบมองดูสวยงามดังนี้ต่อแต่นั้นเมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติตามทำตามวินัยขึ้นมาแล้วก็จะเกิดคุณธรรมขึ้นมาเรียกว่าภาวะธรรมตัวนี้แหละก็คือการมาไหว้พระสวดมนต์อบรมจิตภาวนาข้อนี้เราทิ้งไม่ได้ทานเราก็ทำกันมาอยู่ตลอดศีลเราก็สมาทานรักษากันมาตลอดส่วนการภาวนานี้มาทำที่จิตที่ใจของเราสถานที่แห่งนี้ก็มีไว้พร้อมสำหรับอบรมปฏิบัติโดยทั้งวิธีนั่งโดยทั้งวิธีหยุดยืนโดยทั้งวิธีเดินแต่ไม่มีวิธีนอนเพราะถือเนสัญชิกะทุดงถืออย่างอุกฤษอย่างนี้อันนี้แหละเป็นที่ฝึกที่ปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดภาวะธรรมภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วจากจิตของบุคคลนั้นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สะอาดจิตของเรานั้นมันรกไปด้วยอกุศลจิตมันโลกไปด้วยความนึกคิดที่ชั่วนึกคิดที่เป็นไปในทางที่ไม่ประสงค์ดีมันมีอยู่ทั้งนั้นคิดไม่พอใจคิดโกรธคิดเคืองมันมีอยู่ทั้งนั้นแต่ทีนี้มันลบไม่ได้มันก็หมกหมักหมมอยู่อย่างนั้นเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ของสมเด็จมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นเลื่อยมาในศิษย์ในพระกรรมฐานสายนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าจะลบมนทินใจก็ลบด้วยการฝึกจิตให้เป็นสมาธิฝึกจิตให้นิ่งก็คือมันนิ่งชั่วคราว
เหมือนเรากำหนดจิตหรือว่าตั้งใจที่จะอธิษฐานมันเพียงชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นอันนี้เขาเรียกว่าจิตนิ่งชั่วขณะถ้าจิตสงบก็คือการที่เราเจริญอานาปานุสติก็ดีหรือเจริญกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ดีจนกระทั่งจิตของเรานิ่งจิตของเรารู้อยู่ในภาวะที่เรากระทำอยู่นั้นเหมือน เมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกจิตก็รับรู้แต่หายใจเข้าหายใจออกแล้วจิตไม่ได้คิดไปที่อื่นมันก็จะรวมลงเป็นจิตสงบจิตสงบมีปิติมีสุขมีวิตกวิจารเกิดขึ้นก่อนแล้วแต่ยังไม่ถึงเอกคตาอันนี้เรียกว่าจิตสงบเมื่อจิตเป็นสมาธิก็รวมลงไปสู่เอกคตา นี้เรียกว่าจิตนิ่งจิตสงบจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตนิ่งจิตสงบเพียงสองประการนี้ก็ลบความนึกคิดที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลเจตนาที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็จะลบไปเหมือนเราลบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยมีเมาส์สำหรับคลิกออกไป อย่างนี้เป็นต้นเป็นลักษณะอย่างนี้แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เราก็บำเพ็ญภาวนาด้วยการลบล้างจิตของเรานี้ให้สะอาดบำเพ็ญภาวนาอยู่อย่างนี้บุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญบารมีคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นหน่วยแห่งบุญก็จะปรากฏแก่บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยม ก็จะได้บุญกุศลพยายามพัฒนาตัวเราเองก็กลายเป็นบุคคลผู้ที่เข้าไปสื่อประพฤติปฏิบัติธรรมตามแนววิธีการต่างๆเพื่อให้เข้าถึงความสำเร็จอริยมรรคอริยผลนั้นก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการอันมีสติปัฏฐานเป็นเบื้องต้นอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติตามแนวนี้ไปก็มีบอกไว้ได้อย่างชัดเจนถ้าหากอยากจะทำความเข้าใจเราก็จะเปิดเข้าไปดูในเว็บโดยเปิดเข้าไปดูโพธิปักขิยธรรมมีอะไรบ้างทำอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่มีความรู้บ้างแล้วเราก็จะเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ จะถ้าจะใช้เวลาให้มากไปก็ไม่ได้ก็บัดนี้ก็สมควรแก่กาลและเวลาในการแสดงธรรมซึ่งจะไม่สมบูรณ์นักเพราะจะกล่าวธรรมเข้าไปก็จะเกินเวลาไปในที่สุดแห่งการแสดงธรรมนี้ก็ขอราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงอธิบานรักษาท่านสาธุชนที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้จงให้รับแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นประโยชน์อันหาโทษไม่ได้ก็ขอความปรารถนาเหล่านั้นจงสำเร็จแก่ท่านจงทุกประการดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนจากวัดภูตุมวนารามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะสำหรับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกับเรียนเชิญตัวแทนนะคะคุณอุไรเจริญชัยค่ะเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณเทวีนันทภาค่ะ
านเองค่ะขอเชิญญาติธรรมทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรอิจิตังปัติตังตุยหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปรณโสยะธามณีโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพรังเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุสิ่งใดที่ท่านปรารถนาแล้วสิ่งใดที่ท่านต้องการแล้วสิ่งใดที่ท่านพึงประสงค์แล้วขอสิ่งนั้นที่ท่านปรารถนาแล้วที่ท่านต้องการแล้วที่ท่านพึงประสงค์แล้วขอจงสำเร็จขอจงสำเร็จและขอจงสำเร็จแก่ท่านตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็น้อมกราบในความเมตตาจากพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุงวรารามจังหวัดเลยเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะต่อไปคณะท่านเจ้าภาพนะคะที่จะถวายเครื่องเทศธรรมและทอดพระไตรแด่องค์สวดพระภิธรรมทั้ง8รูปค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะตีสี่พร้อมเพียงกันนะคะในการออกเดินทางในไปร่วมในการทอดผ้าป่าที่วัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเลยนะคะป้าเล็กแจ้งมาว่า4 นาฬิกาพร้อมเพียงกันค่ะและ4 นาฬิกา 30 นาทีล้อหมุนนะคะก็ให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสไปร่วมสร้างบุญบารมีในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านที่ถือบัตรนะคะทั้ง8ท่านค่ะเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะแล้วท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะเดี๋ยวให้สัญญาณกราบพระพร้อมกันค่ะในช่วงเวลา19 นาฬิกานะคะที่เรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานแห่งนี้จัดให้มีการสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยเปิดโอกาสให้ทุกท่านเหล่าศิษยานุศิษย์ได้ร่วมบุญสร้างกุศลค่ะค่ะท่านตัวแทนนักบวชในขมะพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกเทศธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทศธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะกำหนดการบรรพชาสมบทในวันพ่อแห่งชาติวันที่5 ธันวาคม 2560ค่ะช่วงนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับกุลบุตรชายไทยผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีระยะเวลาบวชน้อยนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันที่20 พฤศจิกายนนี้ท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15 วันค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะถวายพร้อมกันค่ะขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อนิจจาวัฏสังขาราส
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะหลังจากเซฟทีวันเรือนไทยแล้วค่ะมีกิจกรรมที่ลานธรรมเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะแรม15ค่ำเดือน10นะคะโดยจะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีเป็นเสียงธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรยวหังสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวัมเหวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนดุสังกปาพอความดำริทั้งปวงจังเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการราชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังอาชาปุเพตกมันหุสลังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลูนางวาโสโกหวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติหาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆะตังหิตายาทัตนาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะอยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
ปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูณมนุษย์ปฏินหังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหากเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุ
อุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ